This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะได้เวลาของการเปิดทำการของห้องสมุดหลังใหม่กับการนำเสนอเรื่องใหม่ๆแล้วก็ชวนคุณไปเที่ยวที่ใหม่ๆอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีคุณจิตรินค่ะวันนี้มาถึงตอนที่22นะคะครับผมกับการที่เราเดินตามรอยนะคะเดินทางตามรอยของโกซาปานค่ะจากหนังสือจดหมายเหตุโกซาปานไปฝรั่งเศสของมองซิเออร์เดอวีเซแล้วก็เจษฎาจารย์ฟอร์ฮิแลเป็นผู้แปลจากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ศรีปัญญาค่ะซึ่งทางรายการก็ต้องขอขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ตอนที่22หลังจากตอนที่แล้วเนี่ยเราใช้เวลากับเมืองกังบรามาวันนี้ค่ะเราจะออกเดินทางนะคะไปพร้อมกับคณะทูตของโกซาปานไปที่เมืองอีกเมืองหนึ่งคือเมืองเปรอนค่ะเมืองเปรอนครับผมค่ะเมืองเปรอนนี้ปัจจุบันนี้มีข้อมูลยังไงบ้างคะก็จริงๆเป็นเมืองที่ปัจจุบันเล็กมากเลยนะครับพี่ถ้าเทียบกับเมืองอื่นๆแล้วจะอยู่ลักษณะเมืองเขาเนี่ยครับจะคล้ายๆกรุงเทพเลยครับคือมีสองฝั่งแล้วแต่ละฝั่งขั้นด้วยแม่น้ำครับผมค่ะคือเหมือนกับว่าโดยขนาดเนี่ยไม่ได้เป็นเมืองที่มีพื้นที่ใหญ่โตอะไรใช่ครับก็ส่วนใหญ่ในเมืองจะเป็นรอบๆเมืองจะเป็นป้อมซะเยอะครับผมค่ะแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีข้อมูลอะไรแล้วครับพี่แต่เมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองสำคัญของฝรั่งเศสทีเดียวนะคะครับในที่นี้บอกว่าเป็นเหมือนกับกุญแจของประเทศก็ว่าได้โอ้โหเป็นเมืองที่ตียากเป็นเมืองที่มีคือในที่นี้ใช้คำว่ามีหนองบึงใช่ครับห้อมล้อมอยู่แทบทุกด้านใช่เลยพี่คือมีแบบมีน้ำล้อมมีน้ำล้อมเป็นประการทางธรรมชาติครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตียากตีลำบากนะคะโอ้แล้วแม่น้ำน่าจะกว้างมากๆด้วยครับพี่ค่ะเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะมั่นคงชาวเมืองก็ได้ชื่อว่าเป็นนักรบมาตั้งแต่ครั้งโบราณโบราณโอ้โหเพราะฉะนั้นก็เป็นเมืองไม่ธรรมดาทีเดียวแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางอีกแห่งหนึ่งนะคะที่ทางโกซาปานและคณะเนี่ยจะได้ไปเยือนแล้วก็ได้ไปเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างจากที่เมืองนี้ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ฝรั่งเศสเป็นวันที่15พฤศจิกายนค่ะปีพุทธศักราช2229 334ปีนะคะจากปัจจุบันค่ะก็เป็นการเดินทางย้อนยุคไปไกลทีเดียวนะคะแล้วก็สมัยนั้นฝรั่งเศสนี้ก็ถือได้ว่าเป็นมหาอำนาจประเทศหนึ่งเพราะว่ายุคนั้นสมัยนั้นฝรั่งเศสถึงขั้นมีมหาวิทยาลัยแล้วนะคะในขณะที่เราเนี่ยระบบการศึกษาเรายังอยู่ที่วัดยังไม่ได้มีสถาบันการศึกษามีโรงเรียนที่เป็นกิจจลักษณะหรือว่าเป็นเรื่องเป็นราวแต่ฝรั่งเศสไปไกลถึงขั้นนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้เราลองไปเที่ยวเมืองเปรอนกันดูนะคะว่าเมืองนี้ในยุคนั้น334ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางฝรั่งเศสพาโกซาปานไปดูอะไรบ้างนะคะเข้าใจว่าวันนี้น่าจะใช้เวลาอยู่ที่เมืองเปรอนเกือบทั้งตอนมั้งคะน่าจะถึงครับพี่เพราะว่านะเนื้อหาค่อนข้างเยอะทีเดียวใช่ครับแล้วก็จากเมืองเปรอนเดี๋ยวบอกโปรแกรมเอาไว้ล่วงหน้านะคะครับผมจากเมืองนี้เนี่ยเราจะไปที่เมืองแซงกังแตงนะคะแซงกะแตงแซงกังแตงหรือแซงปัจจุบันออกเสียงแซงกะแตงเหรอคะอะไรประมาณนั้นแหละครับคิดว่าค่ะเมืองนี้อยู่บนฝั่งแม่น้ำซอมแม่น้ำซอมครับค่ะซึ่งแต่เดิมนะคะรวมอยู่ในแคว้นแวร์มังดาวาใช่ไหมคะครับผมซึ่งในยุคนั้น
เคยเป็นแคว้นอิสระแล้วก็มารวมอยู่ในมณฑลพีกาดีลักษณะน่าจะเป็นเมืองที่ติดกับเมืองเปรอนเลยล่ะพี่เพราะว่าก็แม่น้ำซอมเหมือนกันเลยครับค่ะอยู่ใกล้ๆกันนะคะเพราะว่าเดินทางจากเปรอนแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปแซงกะแตงนะคะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเมืองเปรอนกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะย้อนไป334ปีที่แล้วกับวันที่15พฤศจิกายนค่ะรุ่งขึ้นวันที่15พฤศจิกายนราชทูตก็ออกจากเมืองกังบราเดินทางไปเมืองเปรอนต่อไปสำหรับเมืองเปรอนนี้มองเซียเดวีเซบอกว่าถือเป็นเมืองสำคัญของฝรั่งเศสเป็นดังกุญแจของประเทศก็ว่าได้ผู้ที่จะมาตีเมืองเปรอนได้นั้นต้องเป็นคนที่เก่งจริงๆเพราะเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าตียากมีหนองบึงบางล้อมอยู่แทบทุกด้านถ้าแปลไทยเป็นไทยก็คือว่ามีน้ำเป็นประการธรรมชาติล้อมรอบแทบทุกด้านสเปนนั้นพยายามอย่างยิ่งคือพยายามแล้วพยายามอีกที่จะเข้าเมืองเปรอนให้ได้แต่ก็ไม่สำเร็จสักทีเดวิเซบอกว่าเมืองนี้เนี่ยไม่ได้มีจุดเด่นเพียงแค่ที่ตั้งแต่ว่าชาวเมืองเองนั้นมีธรรมชาติของความเป็นนักรบอยู่ด้วยคือถ้าเกิดว่าที่ตั้งดีขนาดไหนแต่ถ้าชาวเมืองไม่มีความสามารถเมืองนี้ก็คงจะต้องตกไปอยู่ในเงื้อมือของศัตรูสักวันเป็นแน่แต่ว่าเมืองเปรอนมีทั้งความมั่นคงมีทั้งชัยภูมิที่ดีอีกทั้งชาวเมืองก็ขึ้นชื่อลือนามมาแต่ไหนแต่ไรว่าเป็นชาตินักรบแท้เพราะฉะนั้นเมืองนี้จึงเป็นเมืองที่ตีได้ยากมากแล้วก็สามารถรักษาเมืองไว้ได้ไม่เป็นอันตรายเดอพิเซบันทึกเอาไว้บอกว่าตอนที่จะมีการรับราชทูตเข้าเมืองนั้นถ้าไม่มีใครบอกแล้วก็คงเข้าใจไม่ได้ว่าเป็นเมืองหน้าศึกหรือเมืองกลางประเทศโดยธรรมดาเพราะว่าคึกคักไปด้วยทหารน่าจะเป็นเมืองหน้าศึกหรือเมืองหน้าด่านแต่แท้จริงก็เปล่ามิใช่เมืองหน้าศึกมิใช่เมืองมีทหารเป็นเมืองที่มีแต่พลเรือนล้วนทั้งนั้นแต่กระนั้นเหตุไฉนจึงมีทหารมาต้อนรับราชทูตอย่างเอิกเกริกแน่นหนาเหมือนเมืองหน้าศึกไม่มีผิดเดวิเซอธิบายว่าพลเมืองในเมืองนี้ชอบเป็นทหารถึงกับสมัครที่จะหัดเองตัดเสื้อเองซื้ออาวุธเองเสร็จสับวันที่คณะทูตเดินทางมาจึงได้มีการต้อนรับแบบทหารแท้มีการยิงสลุดด้วยปืนใหญ่มีการกระทำวันทยาวุธด้วยหอกด้วยดาบด้วยธงกระบวนทหารต้อนรับนั้นมีมากถึง16กองยืนเรียงรายไปตามทางและที่ประตูบ้านพักของราชทูตก็มีกองปืนสั้นอีก50คนอยู่ใต้บังคับบัญชาของนายร้อยเอกนายร้อยโทและก็นายร้อยตรีนายร้อยตรีนี้เป็นคนสนิทของนายกองใหญ่ถือธงชัยประจำเมืองเปรอนซึ่งเรียกว่าธงสุทธิทวัตอธิบายได้ว่าธงบริสุทธิ์เพราะว่าศัตรูเนี่ยยังไม่เคยแตะต้องได้เลยถือเป็นธงพิเศษสำหรับเมืองนี้ซึ่งศัตรูยังไม่เคยตีได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวถือเป็นเมืองที่เหนียวมากไม่เคยเสียเมืองกับใครเลยว่าง่ายๆในการต้อนรับราชทูตที่หน้าเมืองนั้นบรรดากรมการเมืองก็ออกมาต้อนรับกันหมดมีท่านโอเบเป็นหัวหน้าแล้วก็มีขุนนางข้าราชการพร้อมด้วยท่านมากีเดอแกงกูผ
ผู้ว่าราชการเมืองเป็นหัวหน้าอีกฝ่ายหนึ่งหัวหน้าทั้งสองนี้คือหัวหน้าฝ่ายราชการและก็หัวหน้าฝ่ายราษฎรต่างถือลูกกุญแจเมืองคนละพวงท่านมากีถือในนามของรัฐบาลท่านโอเบถือในนามของเมืองซึ่งเป็นเกียรติยศพิเศษของเมืองนี้ที่ได้ถือกุญแจเมืองเองเพราะยังไม่เคยแพ้พ่ายกับศัตรูหมู่ปัจจามิตรจึงทรงไว้พระทัยชาวเมืองได้พอรถของราชทูตเดินทางมาถึงสะพานหันที่ข้ามคูรอบเมืองที่หน้าประตูเมืองก็มีการลงจากรถเพื่อกระทำพิธีมอบแล้วก็รับกุญแจเมืองท่านมากีก็ยื่นให้ท่านราชทูตถึง3ครั้งราชทูตโกษาปานจึงรับหลังจากนั้นท่านโอเบในฐานะหัวหน้าราษฎรก็รีบยื่นให้อีกทีแล้วจึงได้เข้าเมืองในขณะนั้นเสียงปืนใหญ่เสียงระฆังและก็เสียงผู้คนก็ประสานกันเพื่อแสดงความยินดีต้อนรับราชทูตเข้าเมืองเปรอนหน้าสำนักที่พักราชทูตก็ประดับประดาด้วยธงทิวและตราแผ่นดินสยามสลับกับดอกไม้ใบไม้สดมีการบรรยายว่ามีใบยี่โถซึ่งถือเป็นใบชัยพฤกษ์เป็นต้นพอราชทูตเดินทางมาถึงที่พักได้ไม่นานท่านมากีเดอแกงกูพร้อมด้วยขุนนางฝ่ายรัฐบาลและขุนนางฝ่ายเมืองก็พากันมาเยี่ยมราชทูตซึ่งในโอกาสนั้นท่านโอเบหัวหน้าราษฎรเมืองก็ได้ถือโอกาสกล่าวสุนทรพจน์ว่าท่านราชทูตกรมการเมืองเปรอนขอโอกาสเพื่อยืนในที่เฉพาะหน้าท่านสักหน่อยจะได้แสดงให้ท่านรู้น้ำใจว่าอยากต้อนรับท่านให้สมเกียรติยศของท่านและสมพระราชประสงค์แห่งพระเจ้าแผ่นดินของกระผมด้วยดูเอาเถิดท่านราชทูตเหตุการณ์อันไม่น่าเป็นพระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์ยังอาจบันดาลให้เป็นไปได้เมืองฝรั่งเศสกับเมืองไทยหรือก็ตั้งอยู่ในที่อันแสนไกลมีภูเขาและมหาสมุทรกั้นมิให้ไปมาหาสู่กันได้ง่ายถึงกระนั้นก็อาศัยพระบารมีแห่งพระผู้เป็นเจ้าซึ่งทรงถือพระหฤทัยแห่งกษัตริย์ทั้งหลายในกรรมพระหัตถ์ก็ว่าได้พระองค์ยังทรงบันดาลให้กษัตริย์ของสองประเทศนี้ได้ทำมิตรไมตรีต่อกันนี่ควรไม่ใช่หรือที่จะถือเป็นเหตุการณ์อันไม่น่าจะพึงเห็นและยังได้ไม่เห็นอยู่ชะนี้อีกประการหนึ่งเมืองเปรอนนี้ก็เป็นเมืองลี้ลับอยู่กลางประเทศควรอยู่เมื่อไรที่จะได้เป็นพยานแลเห็นการเป็นไปอันมหามงคลนี้ได้แต่พระองค์ยังทรงดลใจให้ท่านมาเยี่ยมเมืองน้อยอันลี้ลับได้ชะนี้นี่ก็เป็นข้ออัศจรรย์น่าพิศวงอันไม่น่าจะได้มาเห็นก็ยังอุตส่าห์ได้มาเห็นนับว่าเป็นบุญแก่พวกเราทั้งหลายแท้จริงบรรพบุรุษของพวกเราทั้งหลายในเมืองเปรอนนี้ได้สะสมไว้ซึ่งเกียรติยศอันใหญ่ยิ่งมอบไว้เป็นมรดกของชาวเมืองในชั้นหลังดูก็ไม่น่าจะหวังต่อเกียรติยศอื่นเสียแล้วแต่ครั้นมาซ้ำโดนเกียรติยศที่ท่านนำมาสู่เมืองในคราวมหามงคลครั้งนี้อีกโดยไม่มีใครคาดว่าจะพึงมีมาถึงพวกเราจะไม่พากันชื่นชมยินดีคำนับท่านราชทูตทั้งหลายกระไรได้ขอจงเชื่อเถิดว่าบรรดาชาวเปรอนทุกคนล้วนมีน้ำใจปิติยินดีดุจเดียวกับถ้อยคำที่กระผม
อุตส่าห์บรรยายให้ท่านได้ฟังชะนี้แหละพวกเราทุกคนใครแสดงความเคารพนับถือในท่านและใครภาวนาขอให้ไมตรีซึ่งท่านมาผูกนี้ได้มั่นคงถาวรมิรู้สิ้นมิรู้สุดเลยเมื่อสิ้นกระแสของสุนทรพจน์จบลงแล้วล่ามของราชทูตก็ได้ขอร่างสุนทรพจน์มาจากท่านโอเบซึ่งเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ซึ่งท่านโอเบก็ส่งร่างนั้นให้ก่อนที่จะบอกว่ากระผมรู้อยู่ก่อนแล้วว่าท่านราชทูตคงจะใคร่ได้คำเชื้อเชิญของกระผมไปอ่านดูเพราะได้ทราบว่าท่านเคยมาขอจากเมืองอื่นแล้วเมื่อรู้ชะนี้จึงได้เตรียมไว้พร้อมเสร็จและยินดีมอบให้ท่านในบัดนี้คือ เริ่มจะเป็นที่รู้กันว่าโกสาปานนั้นมักจะขอร่างสุนทรพจน์ที่บรรดาเจ้าเมืองต่างๆเนี่ยได้กล่าวต้อนรับท่านเหมือนกับว่าต้องการที่จะเก็บเอาไว้ดูด้วยท่านโอเบก็มอบให้เมื่อล่ามรับมาแล้วก็อ่านพรางแปรพรางให้ราชทูตฟังจนรู้ความได้ดิบดีพอรู้ความเข้าใจความโกสาปานก็ได้กล่าวตอบว่าเราขอบคุณท่านทั้งหลายเป็นอันมากที่ท่านมาแสดงความยินดีในการต้อนรับเราชะนี้ถึงแม้เราจะกลับไปเมืองไทยท่านอย่าเพิ่งเข้าใจว่าจะลืมเราจะจดจำไว้จนชั่วอายุกาลส่วนสัญญาพระราชไมตรีซึ่งพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระนครกระทำกันนี้ก็คงจะมั่นคงถาวรอยู่ชั่วเดือนตะวันขอท่านทั้งหลายจงสวดภาวนาให้ฝรั่งเศสมีน้ำใจกลายเป็นไทยและไทยกลายเป็นฝรั่งเศสมิตรไมตรีจะไม่รู้วันสิ้นสุดลงเลยเมื่อโกสาปานอัครราชทูตกล่าวดังนี้แล้วบรรดาขุนนางฝ่ายตุลาการแล้วก็บรรดานักบวชก็ได้มาอวยพรชัยให้ราชทูตเป็นลำดับต่อไปทางฝ่ายพวกขุนสารคือทางฝ่ายขุนนางตุลาการมีมงเซียวายังเป็นหัวหน้าฝ่ายนักบวชก็มีท่านอาเบเดอร์แวตเตียเป็นหัวหน้าท่านเป็นผู้มีอาวุโสกว่านักบวชอื่นๆในเมืองเปรอนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาประจำของราชทูตตระกูลเดอร์นาวาด้วยและต่อไปนี้คือคำอวยพรของทางฝ่ายนักบวชคือทางฝ่ายศาสนจักรของท่านอาเบเดเวเตียเจริญพรท่านอัครราชทูตเมื่อมหาชนทั้งหลายกำลังพิศวงอยู่ในพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ซึ่งท่านถือเป็นผู้แทนพระองค์ในเวลานี้และเมื่อต่างคนต่างกำลังสรรเสริญพระปีชาญาณซึ่งพระองค์ทรงแสดงในราชกรณียกิจทั้งหลายของพระองค์เป็นต้นว่าความเพียรพยายามเพื่อจะประสานพระราชไมตรีกับพระบาทสมเด็จพระทรงชัยของเราส่วนอาตมาภาพควรจะต้องสำแดงความเคารพนับถือต่อท่านราชทูตมากสักเท่าไรถึงจะสมกับอิสริยยศของท่านราชทูตแห่งพระมหากษัตราธิราชเจ้าซึ่งทรงพระคุณธรรมอันมหาประเสริฐเป็นที่รักใคร่นับถือของคริสตศาสนิกชนทั่วไปอาศัยที่พระองค์ทรงปกป้องรักษา
สัปปุรุษคิสตังทั้งหลายในแว่นแคว้นอันแสนไกลให้อยู่เป็นปกติสุขเห็นปานดังนี้ดูก่อนท่านราชทูตานุทูตทั้งหลายขอพระองค์บนสูงสวรรค์ทรงอำนวยพระพรชัยยังท่านทั้งหลายเพื่อความเพียรอุตสาห์ของท่านทั้งหลายจะได้ประสบซึ่งผลสำเร็จสมมโนรสปรารถนาทุกประการเทอญขอพลานิสงส์แห่งพระเมตตาจิตมุทิตาจิตซึ่งท่านทั้งหลายเผยแผ่แก่ข้ารับใช้ของพระผู้เป็นใหญ่ยิ่งได้บันดาลให้เป็นอมฤตพลาผลสำหรับท่านทั้งหลายในปรโลกเบื้องหน้าเถิดขอพลานิสงส์แห่งปรีชาญาณอันสุขุมคัมภีรภาพและคุณานุคุณทั้งหลายอื่นเป็นอันมากซึ่งเป็นเหตุบันดาลให้สมเด็จพระเจ้าลุยส์มหาราชทรงผูกพระทัยรักใคร่นับถือท่านทั้งหลายพร้อมด้วยพลเมืองทั้งหลายของพระองค์จงบันดาลให้บรรดาท่านทั้งหลายได้ประสบซึ่งรัศมีแห่งความปรีชาญาณอันประเสริฐหาที่สุดมิได้กล่าวคือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งทรงสัพพคุณานุคุณทั้งปวงในสถานวิมานสวรรค์ด้วยเถิดนี่แหละท่านราชทูตทั้งหลายเป็นใจความย่อแห่งความรู้สึกซึ่งได้บังเกิดขึ้นในดวงใจของอาตมาภาพทั้งหลายบรรดาพระสงฆ์เมืองเปรอนซึ่งได้ออกมาหาท่านคราวนี้เจริญพรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเที่ยวกันต่อนะคะช่วงหน้าค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนนี้เรายังคงอยู่ที่เมืองเปรอนนะคะครับผมมาฟังเรื่องของนักศึกษาไทยหรือว่านักเรียนไทยที่สมเด็จพระนารายณ์ส่งไปเรียนที่นั่นกันต่อนะคะครับผมเรื่องนี้ก็น่าสนใจทีเดียวค่ะอย่างที่ได้เล่าให้คุณได้ฟังไปนะคะว่าตอนนั้นบรรดาเสนาอำมาตย์ทั้งหลายที่มีลูกอยู่ในข่ายว่าอาจจะได้เป็นนักเรียนทุนไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสเนี่ยไม่ยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะกลัวว่าจะไม่มีโอกาสได้เจอคือกลัวว่าลูกเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงฝรั่งเศสกลัวจะไปตายซะก่อนหรืออาจจะไปถึงและตอนเดินทางกลับก็ไม่มีใครสามารถที่จะมารับรองได้ว่าจะได้กลับโดยปลอดภัยแต่อย่างไรก็ตามนะคะสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยก็มีพระทัยมุ่งมั่นในการที่จะคัดเลือกแล้วก็ส่งไปซึ่งก็ให้บาทหลวงไปคัดเลือกเด็กชาวสยามมาได้12คนแล้วก็หาครอบครัวชาวฝรั่งเศสประดับขุนนางในการที่จะช่วยอุปการะได้นะคะแล้วก็จัดการเดินทางจนถึงฝรั่งเศสพร้อมคณะราชทูตจากสยามคือนอกจากว่าจะเป็นนักเรียนทุนแล้วนะคะนี่คือคล้ายๆกับนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ไปอยู่กับครอบครัวของชาวฝรั่งเศสเลยคือมีครอบครัวชาวฝรั่งเศสรับอุปการะแล้วก็เด็กๆเหล่านี้ค่ะก็ได้ออกเดินทางจากกรุงศรีอยุธยานะคะพร้อมกับคณะทูตของโกษาปานซึ่งในส่วนของคณะทูตเนี่ยทั้งกลุ่มของคณะทูตทั้งกลุ่มของผู้ติดตามประมาณ40ชีวิตนะคะโอ้โหแล้วก็บวกกับนักเรียนนอกรุ่นที่1เนี่ยอีก12คนก็52คนที่ไปในเรือครั้งนั้น
ปารีสนะคะเมืองหลวงของฝรั่งเศสในยุคนั้นนี่ถือได้ว่าเป็นมหานครที่สวยงามที่สุดของโลกในขณะนั้นเลยทีเดียวมีถนนหนทางมีการวางผังเมืองมีอาคารสถานที่ปราสาทราชวังแล้วก็มีระบบน้ำประปาที่เราเคยไปมาแล้วนะคะอันนี้น่าคุณฟังอาจจะพอจำได้ไม่นานนักเลยเมืองอะไรก็เดี๋ยวนะเมืองอะไรจำไม่ได้ละที่มีระบบการวางน้ำประปาที่ทันสมัยมากที่มีการวางเป็นระยะเพื่อที่จะชักน้ำจากแม่น้ำเนี่ยเข้าไปยังเมืองคุณจิตรินจำได้ไหมกำลังนึกอยู่ครับพี่เมืองอะไรนี่นึกไม่ออกเหมือนกันนะคะครับอันนี้เราไปเที่ยวมาแล้วโกซาปานไปมาแล้วนอกเหนือจากระบบน้ำประปาจุดเด่นอีกอย่างของฝรั่งเศสในยุคนั้นก็คือที่ปารีสจะมีน้ำพุตามจุดต่างๆที่อลังการแล้วก็ยังโดดเด่นด้วยระบบการศึกษาแฟชั่นการทหารวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์การแพทย์คือในยุคนั้นฝรั่งเศสถือได้ว่าเป็นมหาอำนาจอันดับต้นของโลกนะคะแล้วก็ระบบการศึกษาก็ไปไกลถึงขั้นมีมหาวิทยาลัยบาทหลวงที่นำเด็กชายชาวสยาม12คนไปถึงฝรั่งเศสได้มีการบันทึกชื่อไทยของเด็กทั้ง12คนค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนเป็นชื่อฝรั่งเศสด้วยนะคะโอ้โหมีเปลี่ยนชื่อกันด้วยมีเปลี่ยนขออภัยมีเปลี่ยนเพื่อที่จะเหมือนให้เรียกง่ายๆเพราะว่าชื่อภาษาไทยเนี่ยอาจจะเรียกยากสำหรับชาวฝรั่งเศสเช่นชื่อพีเปลี่ยนชื่อเป็นปีแอร์เอมานูเอลชื่อเพชรเปลี่ยนเป็นชองแบปติสชื่ออ่วมเปลี่ยนเป็นพอลอาตุสชื่อชื่นเปลี่ยนเป็นชื่อลุยส์อันนี้อาจจะหาชื่อแบบใกล้เคียงไม่ได้หรือยังไงไม่ทราบนะคะฉีกเลยชื่อไก่เปลี่ยนเป็นฟรังซัวชื่อมีเปลี่ยนเป็นองรีอ๋ออันนี้เข้าท่าอยู่อ่าฮะชื่อดวนเปลี่ยนเป็นฟิลิปหรือว่าฟิลิเป้ใช่ไหมครับฟิลิปค่ะชื่อศักเปลี่ยนเป็นฟรังซัวชื่อเทียนเปลี่ยนเป็นอันนี้ไม่แน่ใจ TWIOMASTWIOMAS WIOMAS อ่ะน่าจะโตมาครับโตมาอ่ะฮะอันนี้คือเทียนถ้าฝรั่งอาจจะเป็นโทมัสอ่ะประมาณนั้นนะคะครับอันนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกับชื่อเดิมชื่อวุ้มเปลี่ยนเป็นนิโคลัสเป็นอันนี้ไม่ใกล้เคียงเลยชื่อวุ้มอันนี้ชื่อแปลกมากวุ้มครับส่วนเด็กอีก2คนนะคะที่บาทหลวงฝรั่งเศสไม่ได้กล่าวถึงเพราะว่าคนหนึ่งเนี่ยป่วยหนักจากการเดินทางเข้าร่วมพิธีรับศีลจุ่มไม่ได้แล้วก็อีกหนึ่งเข้าใจว่าอาจจะเสียชีวิตระหว่างทางเพราะว่าคณะทูตใช้เวลาเดินทางฝ่าคลื่นลมเนี่ยหลายเดือนกว่าจะถึงฝรั่งเศสคือเด็กสยามทั้ง10คนได้เข้าพิธีรับศีลจุ่มณมหาวิหารแซงซูปิสที่กรุงปารีสนะคะก่อนที่จะแยกย้ายไปอยู่กับครอบครัวชาวฝรั่งเศสค่ะคือไม่ได้เดินทางไปพร้อมกับคณะทูตที่จะเดินทางท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆนะคะคือพอไปถึงก็ไปเข้าพิธีแล้วก็ไปอยู่กับครอบครัวแยกย้ายกันไปแล้วก็เข้าโรงเรียนเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนลุยส์เลอกรังซึ่งในบันทึกเนี่ยระบุว่าเป็นการเรียนศาสนาเรียนวิชาการทำน้ำพุวิชาก่อสร้างแล้วก็วิชาช่างเงินช่างทองตามพระราชประสงค์ค่ะอันนี้เล่าเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะคะครับเพราะว่าจริงๆในบันทึกเนี่ยมีบอกต่อเอาไว้ด้วยว่าเด็กเหล่านี้มีลักษณะนิสัยใจคอโดยรวมเป็นยังไงโอ้โหเหมือนกับว่าเด็กสยามเนี่ยเป็นเด็กยังไงมีการบอกเอาไว้ด้วยนะคะถึงภาพพจน์โดยรวมเหมือนสมุดพกเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วก็มีเด็กอยู่คนหนึ่งซึ่งไปได้ดีมากก็คือคนที่เราเคยกล่าวถึงไว้เมื่อตอนที่แล้วคืออันโตนิโอปินโตอ๋อครับที่สังฆราชของเมืองเปรอนเดี๋ยวนะ
ของเมืองกงแบร์ครับที่ขอให้ไปอยู่ด้วยตอนที่แล้วเพราะว่าอันโตนิโอเนี่ยเป็นคนที่พูดภาษาละตินโปรตุเกสแล้วก็ฝรั่งเศสได้อ๋อมีหน้าเลยชื่อปินโตครับค่ะเพราะปินโตเนี่ยเป็นชื่อลาตินครับพี่อ๋อค่ะคืออันโตนิโอปินโตมีพ่อเป็นชาวโปรตุเกสนั่นไงมีแม่เป็นชาวสยามครับแล้วก็พูดได้หลายภาษาแล้วก็คนเนี้ยเป็นคนที่เฉลียวฉลาดที่สุดตั้งแต่เรียนหนังสือในสยามคนนี้โดดเด่นมากนะคะถือได้ว่ามีความเป็นอัจฉริยะแล้วก็เข้าตาชาวฝรั่งเศสในยุคนั้นมากครับตอนที่ไปเขามีอายุได้22ปีค่ะยังวัยรุ่นอยู่ค่ะเอาละเล่าเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไว้ตอนต่อไปจะนำเรื่องของนักเรียนทุนนักเรียนนอกชุดที่1มาเมาให้ฟังต่อนะคะจากบทความค่ะที่ศึกษาเรื่องนี้ซึ่งตีพิมพ์ในศิลปะวัฒนธรรมนะคะในเว็บไซต์มติชนออนไลน์ในเรื่องภาพเก่าเล่าตำนานส่งนักเรียนนอกรุ่นหนึ่งไปถึงฝรั่งเศสโดยพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้นะคะเอาละเดี๋ยวเราตอนนี้เราไปกันต่อเลยก็แล้วกันนะคะครับกับที่เมืองเปรอนนะคะหลังจากที่ทางด้านของบาทหลวงนะคะได้กล่าวคำต้อนรับอันยิ่งใหญ่อลังการแล้วขั้นตอนพิธีการต่อไปจะเป็นอย่างไรนะคะนี่คือบันทึกของมองเซลเดอวีเซซึ่งเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีแลเป็นผู้แปลค่ะหนังสือจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสแล้วก็สำนักพิมพ์ศรีปัญญาเป็นผู้จัดพิมพ์นะคะขณะเมื่อราชทูตกำลังฟังคำอำนวยพรต่างๆแล้วก็โต้ตอบซึ่งล้วนเหมาะกับคำอวยพรอยู่นั้นฝ่ายนายทหารสมัครซึ่งมาต้อนรับราชทูตกำลังเข้าแถวทำท่ารบอยู่หน้าที่พักของราชทูตพวกนายทหารชั้นนายร้อยเอกเป็นแถวหน้าพวกนายร้อยตรีสลับกันอยู่หัวแถวปลายแถวแล้วก็แถวหลังสุดมีพวกนายร้อยเอกอีกแถวหนึ่งเหมือนแถวหน้าเดอวีเซบอกว่าการจัดแถวนี้เข้าทีมากเพราะว่าหมวกนายทหารนั้นล้วนติดขนนกสีขาวเป็นพวงผู้เมื่อลาดูรอบแถวทหารทั้งหลายเหล่านั้นจึงเห็นขนนกปลิวสะบัดเป็นสีขาวดูน่าชมมากแต่ว่าไม่ได้ไปรบจริงแทนที่จะรบกันจริงกลับเป็นการรบกับเหล้าองุ่นซะมากกว่าคือเมื่อสนทนาปราศัยให้พรซึ่งกันและกันเสร็จเรียบร้อยฝ่ายเจ้าพนักงานเลี้ยงของกรมการเมือง12คนก็นำวายหรือว่าเหล้าองุ่นเนี่ยมาเป็นขบวนแห่คนเลี้ยงเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายพลเรือนเช่นพวกสารเป็นต้นถัดมาผู้บังคับการทหารสมัครที่1กับผู้ช่วยพร้อมด้วยธงสมาคมหัตถกรรม30ธงซึ่งมาแทนสมาคมของตนแล้วก็ยังมีคนตีกรองอีกเป็นอันมากแล้วก็มีนายทหารอีกคนหนึ่งอันนี้คือขบวนแห่วายแห่วายเอามาเลี้ยงกันเมื่อขบวนเดินมาถึงที่พำนักของราชทูตก็ขึ้นไปบนเรือนเป็นขบวนแบบเดียวกันแล้วหัวหน้าฝ่ายสารซึ่งถือว่าเป็นฝ่ายพลเรือนก็ได้อัญเชิญราชทูตให้ดื่มไวน์ซึ่งในเมืองเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงซึ่งโกสาปานก็ได้รับเลี้ยงตามคำเชิญก่อนที่จะกล่าวว่าที่ท่านรับรองพวกเราชาวไทยด้วยเกียรติยศอันสูงใหญ่นี้เป็นที่ชอบใจยิ่งแต่ก็ไม่เป็นที่ประหลาดใจอะไรเพราะว่าเรารู้มาก่อนแล้วว่าชาวเมืองเปรอนเป็นคนอัธยาศัยดีหาที่เปรียบได้ยากเราเห็นสมจริงแล้วทุกประการและการรับรองของท่านคราวนี้เราก็จะไม่ลืมเลยเสียดายอยู่อย่างเดียวที่ท่านเป็นฝ่ายให้ข้างเดียวเราไม่รู้จะทดแทนคุณความดีของท่านอย่างไรแต่ขอท่านจงเชื่อเถิดว่า
ถ้าพวกเรามีหนทางใดช่วยเหลือท่านได้เมื่อไรเรายินดีอยากจะช่วยอยู่ทุกเมื่อเมื่อเลี้ยงวายหรือว่าเล่าองุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วฝ่ายที่นำเล่ามาเลี้ยงก็จัดแจงออกเดินเป็นขบวนเหมือนกับเมื่อตอนขามานั่นเองฝ่ายโกษาปานราชทูตก็อยู่แต่ลำพังในที่พำนักขณะนั้นฝ่ายพวกทหารโบราณซึ่งใช้ปืนสั้นมีขอเกี่ยวอยู่ตอนปลายเป็นอาวุธก็ยิงระดมมาจากหอกลางซึ่งทำให้ราชทูตโกษาปานเนี่ยอยากจะดูว่าเป็นอะไรถึงกับออกไปดูทางด้านหน้าลานเมืองและในขณะเดียวกันนั้นพวกทหารสมัครซึ่งเข้าแถวทำท่าจะรบก็คำนับราชทูตด้วยการชูปลายหอกขึ้นพร้อมกันเล่นเอาราชทูตถึงกับตกใจเพราะว่ายังไม่ได้รู้เห็นว่าพวกทหารได้จัดการแสดงอยู่หน้าลานเช่นนั้นส่วนทหารปืนขอนั้นเมื่อรู้ว่าราชทูตเยี่ยมประตูหน้าต่างออกมาก็ตั้งต้นยิงระดมไปอีกคราวหนึ่งจากนั้นท่านราชทูตก็กลับเข้าที่พักเย็นวันนั้นท่านมากีเดอร์แกงกูก็ไปขอคำอานัตตามธรรมเนียมซึ่งโกษาปานก็ได้ให้คำเดียวแบบสั้นที่สุดว่าลาปุสิเลหมายถึงพรหมจารีข้าที่เมืองเปรอนนั้นยังเป็นเมืองพรหมจารีอยู่คือยังไม่เคยมีข้าศึกที่ไหนสามารถจะตีได้แตกเลยเหนียวมากเมืองนี้และท่านราชทูตก็อธิบายคำของท่านเองเป็นพิเศษว่าวันนี้เราเลือกให้แต่คำเดียวโดดก็จริงแต่ถึงเดียวถึงสั้นดังนี้ก็จุคุณความดีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์สำหรับเป็นเกียรติยศอันสูงของเมืองเปรอนอยู่แล้วคืนวันนั้นทั่วเมืองเปรอนชาวเมืองได้พากันตามประทีปโคมไฟกันทุกบ้านตามคำแนะนำของท่านโอเบหัวหน้ากรมการฝ่ายพลเรือนส่วนทางวัดก็ได้มีการตีระฆังเพื่อแสดงความรื่นเริงด้วยกันทุกวัดจากที่พักของราชทูตนั้นแลไม่เห็นประทีปโคมไฟที่ชาวเมืองได้พากันตกแต่งประดับประดาไว้เพราะเหตุนี้ท่านสตอฟซึ่งเป็นผู้ดูแลแล้วก็ผู้ติดตามคณะทูตมาตลอดก็เลยชวนราชทูตแล้วก็คณะเนี่ยให้ออกไปชมดูคือจากที่พักเนี่ยมองไม่เห็นว่ามีการเฉลิมฉลองกันแบบอลังการขนาดไหนต้องพาไปดูคณะราชทูตก็เลยลงจากที่พักแล้วก็ไปดูถึงหน้าลานซึ่งทหารกำลังประลองฝีมือให้ดูชมแล้วก็เป็นเหตุให้ราชทูตนี่มีความพออกพอใจถึงกับขนาดออกปากว่าท่านทั้งหลายรู้จักแสดงความจงรักภักดีของท่านต่อพระเจ้ากรุงสยามของเราแม้ช่างดีนักช่างน่าชมจริงที่เมืองเปรอนนี้คณะทูตพักอยู่แค่คืนเดียวเท่านั้นด้วยเหตุนี้ตอนหัวค่ำเมื่อตอนนั่งรับประทานอาหารจึงมีคนพากันมาดูมากมายแต่ก็เข้าไม่ได้หมดเข้าได้เฉพาะสุภาพสตรีชั้นสูงบางคนเท่านั้นส่วนที่เหลือก็ต้องคอยดูอยู่ข้างนอกคือคนมาดูกันแบบล้นหลามมากเพราะว่าพักค้างคืนอยู่ที่นี่เพียงแค่คืนเดียวหลังจากนั้นก็จะไปต่อในเย็นวันนั้นโกษาปานก็ได้ขอแปลนเมืองคือแผนผังเมืองจากท่านมากีเดอร์แกงกูซึ่งท่านก็ให้นายตีชงซึ่งเป็นอินชเนียหลวงก็คือเหมือนกับเป็นช่างหลวงไปเอามาให้เมื่อได้แล้วราชทูตกับเจ้าเมืองก็ได้ดูด้วยกันจนราชทูตเข้าใจดีว่าเมืองเปรอนนี้
มีรูปพรรณสันฐานคือมีรูปร่างผังเมืองเนี่ยเป็นประการใดรุ่งขึ้นเวลาเช้าเจ้าเมืองก็ให้ทหารสมัครมายืนเรียงรายแล้วก็ตามไปส่งเป็นขบวนแบบเดียวกันกับตอนที่ต้อนรับเมื่อคราวเข้าเมืองพอขบวนราชทูตออกไปถึงประตูเมืองแล้วก็มีการแสดงคำอำลากันเป็นอันเสร็จพิธีการผ่านไปเมืองเปรอนรถของราชทูตก็ออกเดินต่อไปข้างฝ่ายในเมืองก็มีการยิงปืนใหญ่น้อยแล้วก็มีการตีระฆังซึ่งถือเป็นการส่งราชทูตด้วยเกียรติยศตอนกลางวันวันนั้นคณะทูตได้ไปพักและรับประทานอาหารกลางวันที่เมืองแฟนออกจากเมืองแฟนแล้วก็เดินทางต่อไปโดยมีเป้าหมายอยู่ที่เมืองแซงต่างๆสำหรับจุดหมายต่อไปคือเมืองแซงต่างๆนะคะก็เมืองนี้ก็จะใช้เวลาอยู่พอสมควรเหมือนกันค่ะเมืองนี้อยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำซอมคิดว่าในปัจจุบันน่าจะออกเสียงว่าแซงกองแต่งครับพี่แซงกองแต่งใช่ครับมันจะเป็น QUE ครับน่าจะเป็นกองก็มีการต้อนรับกันอย่างใหญ่โตเหมือนกับทุกเมืองที่ผ่านมานะคะก็เป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งสำหรับที่นี่ที่นี่จะมีอะไรให้เรียนรู้บ้างแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือการคิดคำอนัสสัญญานะคะซึ่งจะสะท้อนถึงเอกลักษณ์แล้วก็จุดเด่นของเมืองนั้นโกสาปานจะคิดคำว่าอะไรก็ต้องติดตามกันแล้วก็จากเมืองแซงกองแตงใช่ไหมครับผมก็จะไปที่เมืองลาแฟลาแฟค่ะเมืองลาแฟซึ่งก็เป็นเมืองป้อมปราการอยู่ที่ลำน้ำอวาเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่มีคล้ายๆกับมีน้ำเป็นปราการธรรมชาติเหมือนกันวันนี้เราก็คงต้องหยุดการเดินทางเอาไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ตอนต่อไปค่ะก็จะเชิญคุณผู้ฟังนะคะที่กำลังพักกันอยู่ที่บ้านเดินทางไปเที่ยวฝรั่งเศสกับเราเมื่อ334ปีที่ผ่านมานะคะกับคณะทูตของโกสาปานค่ะโดยมีมองซิเออร์เดอวีเซเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลานะคะเป็นมัคคุเทศก์พาเราไปจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ศรีปัญญาค่ะนี่คือฝรั่งเศสในสมัยก่อนนู้นนะคะครับผมซึ่งก็ถือได้ว่ามีความยิ่งใหญ่มีความเป็นมหาอำนาจตอนนั้นยังไม่มีอเมริกานะคะ334ปีที่ผ่านมาเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาเปิดทำการของห้องสมุดหลังไมค์แล้วนะคะเราลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ